สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาครบทีมแล้วต้อนรับคุณปวรสกลับสู่เมืองฟ้าอมรโอ้โหหายไป2วันแม่คุณแม่คุณเนี่ยหายไปเกือบ2อาทิตย์2อาทิตย์เลยล่ะหายไปแค่นิดเดียวเองอาทิตย์แล้วก็แบบแหว่งนะคุณผู้ชมจำได้นะผมมาเช็คชื่อหนึ่งครั้งได้ชื่อวันหนึ่งเฮ้ยอีก4วันจ้าก็หายถามคุณดีกว่าคุณเป็นยังไงบ้างอย่ามาถามผมครับแต่พี่ปอไปบ่อยไงยิงนานๆไปทีแต่ไปยาวเดี๋ยวก่อนกันยาจะไปยาววันนี้กันยาจะไป2อาทิตย์ไปไหนจ๊ะไปยุโรปแล้วอะไรมาดูซิอาจารย์ช้างเขาบอกว่าดวงเดินทางนี่เนี่ยแล้วก็มีดวงจ่ายหนี้สินเยอะบัตรเครดิตต่างๆผมเห็นแล้วในโพสต์ใน Instagram นะขานู่นขานี่ขานั้นแล้วก็ทำหน้าแบบโถใช้เองงั้นนะตายละบ้าโปรโมทกิจกรรมของคลื่นวิทยุต่างหากแม่มาวันนี้ครบทีม2คนความสนุกกลับมาเหมือนเดิมนะคะกับไฮไลท์ของเราค่ะไปเลยครับธงชัยประสงค์สันติให้รอคำตอบจากทางช่อง7ว่าลิขสิทธิ์เพชรตัดเพชรจะมีข้อสรุปเป็นเช่นไรต้องปรบมือให้เขาจริงๆเก่งทัชยะนะครับภูมิใจคว้า24เหรียญรางวัลจากเวที World Championship of Performing Arts 2016นุกสุธิดาเผยโมเมนต์หวานๆในพิธีวิวาห์ที่ประเทศมาเลเซียโน้ตวัชระบุญยิ้มตอบหากได้กำหนดวันวิระวิวาเมื่อไหร่จะรีบบอกทันทีทันทียอมรับว่ามีทะเลาะกันบ้างเลดี้กาก้าถอนมั่นเทเลอร์คินนี่แล้ว They ended their relationship earlier this month though no word on who initiated the breakupข่าวค่อนข้างเข้มข้นหลังจากช่วงวันหยุดก็เบาไปตามนะครับมาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะครับเพชรตัดเพชรกันบ้างจำได้ไหมครับพี่หนุ่มกันชัยเคยพี่หนุ่มบอกว่าน่าจะมีการมาตกลงกันภายหลังเพราะว่าถือลิขสิทธิ์กันคนละขาซึ่งใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็แปลกอย่างนึงอ่ะคือลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาถ้าคุณซื้อ1คุณก็ต้องซื้ออีก1ใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่เดาว่ารุ่นลูกไงสมมติว่าหญิงเป็นลูกของผู้ประพันธ์หญิงก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีข้อแม้นี้อยู่เรารู้ว่าพ่อเราเป็นเจ้าของสมมตินะคะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่หญิงเดานะเรารู้ว่าพ่อเราเป็นเจ้าของเราก็โอเคขายให้กับคนนี้ไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ คิดอย่างนี้เหมือนกันก็คงจะต้องได้รับส่วนแบ่งด้วยถ้าเรามองนะฮะไปอัปเดตล่าสุดนะครับว่าเขามีข้อตกลงกันหรือยังครับก่อนหน้านี้นะครับพี่หนุ่มกรรชัยเคยให้สัมภาษณ์กับ TrueInsight HD ผ่านทางสายโทรศัพท์นะครับพูดถึงปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพชรตัดเพชรซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มี2คนด้วยกัน1คือคุณสอนาวราชและคุณเสกดุสิตโดยทายาทของทั้ง2คนต่างนะครับต่างคนต่างแยกขายซึ่งพี่หนุ่มเองเนี่ยถือลิขสิทธิ์ของคุณสอนาวราชครับส่วนช่อง7นะคะถือลิขสิทธิ์ของเสกดุสิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าจะมีการนัดคุยกับทางช่อง7เพื่อหาข้อสรุปเวลาล่วงเลยมาเกือบเดือนล่าสุดธงชัยประสงค์สันติในฐานะผู้ผลิตละครเพชรตัดเพชรก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพียงแค่ว่ารอความชัดเจนกับทางช่อง7จะดีกว่าลิขสิทธิ์เพชรตัดเพชรเหรอครับมีคนพยายามจะถามผมเรื่องนี้เยอะมากนะครับผมบริษัทพอดีคำนะครับเป็นแค่บริษัทเล็กๆที่รับผลิตจากช่อง7เท่านั้นเองดังนั้นลิขสิทธิ์ที่ได้มานี่เป็นฝ่ายช่อง7ครับผมให้คำยืนยันไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นทางช่อง7ก็ยังดำเนินการถ่ายกันอยู่ก็ไปได้ประมาณสัก 80% แล้วครับทางช่องก็แจ้งมาเหมือนกันครับว่ามีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นผมเองก็ไม่สบายใจก็ได้ไปปรึกษาเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวในเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรก็คงจะเป็นเรื่องของทางสถานีเอาตรงๆนะพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่อ่ะใช่ไหมถ้าพี่ไม่ถ่ายพี่ยุ่งสิเพราะว่าดอกเบี้ยก็หัวบานมาขนาดนี้แล้วคิวดาราก็ยุ่งยากอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนที่เหลือก็คงจะเป็นหน้าที่ของอะไรก็ว่ากันไปอะนะพี่ไม่รู้จริงๆมีกำหนดออนแอร์หรือยังคะยังครับเพราะว่า
บู๊แล้วก็ทำยากนะเพชรแต่เพชรเพราะว่าของเก่าทำไว้ดีมากเราเจอโจทย์ยากๆแต่เราก็พยายามพอดีคำอ่ะสไตล์พอดีคำอ่ะมุมใดมุมหนึ่งก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างไหมคะอยากให้ดูนะอยากให้ดูเพชรแต่เพชรในเวอร์ชั่นของช่อง7ปีพ.ศ.นี้ผมรับประกันว่าเอ้ยออกมาแนวนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ดูจริงๆนอกจากจะได้ดีไซน์ของแอคชั่นแล้วก็จะมีเรื่องของความฟินอะไรเงี้ยอยากให้ดูจริงๆแล้วดูน้องขวัญดูเวียดูมิกดูอะไรอย่างเงี้ยมันคุณสยามน่วมเศรษฐีที่ทำเพื่อนแพงทำขุนเดชมาเขาตั้งใจกับเรื่องนี้มากมันยังมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เลยคิวออนแอร์ก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะผมว่าไม่ขนาดนั้นแหละครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแล้วไม่รู้จริงๆแล้วไม่กล้าที่จะคาดคะเนว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่กล้าบอกว่าเป็น A เป็น B เป็น C เป็น1เป็น2เป็น3เราอยู่ในวงเฉพาะหน้าที่ของเราที่อยู่ตรงนี้ก็สบายใจแล้วครับยงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันน่าจะสรุปเมื่อไหร่อะไรเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาเธอคนแรกเลยรองผู้ใหญ่ครับรองผู้ใหญ่ทางฝั่งของพี่หนุ่มกัญชัยเองที่ถือลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพชรตัดเพชรของคุณสอนาวราชอย่างที่บอกไปนะครับก็เผยกับทีมข่าว True Insight HD นะฮะตั้งแต่วันนั้นที่พูดกับเราเนี่ยก็ยังไม่มีการเข้าไปพูดคุยกับทางช่อง7นะครับเนื่องจากยังไม่มีเวลาเลยเพราะว่าต้องทำงานทุกวันเบื้องต้นนะครับช่อง7เองก็มีการติดต่อให้เข้าไปคุยแล้วซึ่งจะเป็นวันไหนเจ้าตัวบอกเดี๋ยวอัปเดตแน่นอนครับตัดมาบอกเลยว่าน่าดูมากยิ่งใหญ่ราวกับฮอลลีวูดท่านมองในด้านธุรกิจจะบวกดีไหมเพราะไหนๆก็ฝั่งนู้นก็ถ่ายทำมาตั้งเยอะละบวกหน่อยนิดนึงหรือขายราคาจริงไม่รู้ไม่อยากเดา คือเพราะว่าช่อง7แต่พูดง่ายๆถอยหลังไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามีทีเซอร์มีเผลอๆวางคิวออนแอร์ไว้แล้วแต่ยังไม่บอกก็ได้ไงคือตอนแรกยังงงเลยเฮ้ยอันนั้นมันทีเซอร์หรือว่าละครเรื่องเก่าเพราะมันดูสมบูรณ์มากอะทีเซอร์แล้วคือถ้าเคลียร์จบปุ๊บก็น่าจะฉายเลยล่ะอยากรู้นะว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันเท่าไหร่นั่นน่ะสิเดี๋ยวก็รอแล้วกันเนาะคุณไปถามคนใกล้ชิดคุณดีกว่าเรื่องลิขสิทธิ์ว่ามันเข้าซื้อกันอย่างน้อยหลายแสนหลายแสนหลายแสนโอ้สบายหลายแสนจิ๊บจิ๊บสบายเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่ามันอะไรยังไง no. นะครับเดี๋ยวรอพี่หนุ่มว่างก่อนมาก็ดีคู่จิ้นนะคะจะเรียกว่าเป็น Thailand Sweetheart ก็ได้เป็นคู่จิ้นที่แบบว่าโอ้ยคนทั้งบ้านทั้งเมืองเชียร์กันทั้งประเทศหยุดยาวแบบนี้บินไปเวียดนามกันแต่อย่าคิดว่าไปเที่ยวไปทำงานก็เลยได้โอกาสเที่ยวไปด้วยณเดชน์กับยาย่าค่ะครับโอ้โหช่วงวันหยุดยาวนะคะแน่นอนหลายคนก็จะต้องมีโปรแกรมพักผ่อนเช่นเดียวกับคู่จิ้นทั้งในจอและนอกจออย่างณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาก็ขอพาครอบครัวไปประเทศเวียดนามด้วยซึ่งการไปครั้งนี้ไม่ถือเป็นการพักผ่อนโดยตรงนะคะเพราะทั้งคู่ต้องไปถ่ายแบบให้กับพี่ใหญ่อมาตย์ค่ะทริปนี้ทั้งสองคนก็ไปชมเมืองบนหุบเขาในสายหมอกแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของทั้งคู่ทำให้แฟนคลับจิกหมอนหลุดกันไปเลยอันนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่วิกพระราม4ที่ไม่น้อยหน้านะครับนี่คุณหมากปรินนะครับควงหวานใจอย่างน้องคิมเบอรี่เนี่ยไปสวีทถึงเขาใหญ่แล้วก็มีรูปที่หมากเนี่ยโพสต์คิมเบอรี่เนี่ยเป็นคนขับรถให้นะครับตัวเองก็เลยได้นั่งสบายๆทริปนี้ถือว่าโรแมนติกเลยทีเดียวท่ามกลางธรรมชาตินะครับเขาบอกนี่ยิ่งคบกันนี่ยิ่งจะมีกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะไปกินเที่ยวชวนกันฟิตหุ่นออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพครับโอ้ยมุ้งมิ้งกันทั้งสองคู่เลยอยากจะเห็นรูปของคู่ปวรสบ้างเข้าไปดูในไอจีดีกว่าเอามามามีเรื่องอะไรเจอคุณนอตวัชรบูรณ์ค่ะเคยเลื่อนกำหนดการแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งนี่คือผมไม่ได้อ่านเขานานข่าวเขามานานมากเลยนะคุณโน้ตอ่ะใช่ไหมลืมไปแล้วด้วยอ่ะเออคือจริงๆเนี่ยบอกว่ากำหนดเดิมนู่นตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่นี่เลยมาเลยกลางปีมาแล้วด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีกำหนดใหม่แล้วหรือยังค่ะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนในงานเลี้ยงปิดกล้องละครเจ้าพายุหนึ่งในนักแสดงอย่างโน้ตวัชรบูรณ์ถูกถามเรื่องวิวาหลังชะลอการแต่งงานที่กำหนดเดิมก็คืองานวิวาจะมีประมาณต้นปีจนเลยมากลางปีระหว่างการสัมภาษณ์นะคะโน้ตก็อึกอักตลอดก่อนที่จะขอตัวออกจากวงสัมภาษณ์ไปค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ True Insight HD มีโอกาสเจอเจ้าตัวอีกครั้งก็เลยต้องถามซะหน่อยว่าตกลงความคืบหน้างานวิวาจะมีขึ้นเมื่อไหร่โน้ตตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและเป็นกันเองว่าคืบหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกค่ะสวัสดีครับชูวิชั่นที่น่ารักเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวบอกเรื่อยๆเจื่อยๆตอนนี้งานยุ่งงานละครด้วยก็งานละครแหละเป็นหลักเพราะตอนนี้ละครก็แน่นใช้ได้เลยครับฝากขอบคุณผู้จัดละครทุกท่านนะครับที่เมตตาปราณีโน้ตครับผมยินดีร่วมงานกับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวหมดล็อตนี้ไปก็จะว่างแล้วครับว่างจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวจะว่างแล้วครับไม่เกินเดือนหน้าครับผมพอว่างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าบอกน้องเอ๋ยถ้ามีชวนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทรูวิชั่นผมกับแฟนเนี่ยคบกันมา10ปีก็มีเรื่อยๆเจื่อยๆไปบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องปกติปกติตอนนี้ปกติตอนก็คุยกันนะก็คุยกันครับผมคุยก็คุยกันแหละตกลงโอเคมั้ยเนาะความรู้สึกเราเหมือนไม่โอเคเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่โอเคคือถ้ายังคุยอยู่ก็ยังคุยกันดีอยู่แค่เลื่อนไปเฉยๆอันนี้ดูแบบก็คุยใช่ไหมมันดูแบบไม่เต็มปากเต็มคำอ่ะคือตอบเหมือนกับแบบเรื่องงานแต่งงานลืมไปเถอะยังไม่รู้เมื่อไหร่แน่เอาแค่ว่าแบบยังคุยกันอยู่ก็โอเคแล้วเขาใช้คำว่าอะไรดีล่ะแบ่งรับแบ่งสู้คำนี้แหละเนาะนะครับแต่คุณน้องเขาหล่อขึ้นนะผมว่าเขาผอมลงอ่ะแล้วแบบดูแบบว่าหุ่นเหินกับฟิตเฟิร์มดูมีเล็ดในเรื่องความรักอ๋อแต่จะบอกว่าจริงๆดาราช่อง7เนี่ยด้วยความที่ว่าอีเวนต์ในกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะเห็นได้น้อยดังนั้นเราก็จะคิดว่าเอ้ยเขาหายไปไหนที่คุณสงสัยเนี่ยคือขอบอกเลยว่าช่อง7นี่ถ้างานนี่ต่างจังหวัดทั้งนั้นล้วนๆแล้วก็เยอะมากแล้วก็รวมถึงเนี่ยหลายๆท่านที่พวกเราไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกงานอีเวนต์ก็ถ่ายละครอย่างเดียวก็เยอะมากใช่ถูกบางทีพวกที่ออกงานอีเวนต์เยอะๆก็คือ1คือว่างก็เลยมีสิทธิ์รับงานหรือ2ดังมากมีกระแสตลอดอะไรแบบวันหลังต้องไปถามดาราออกไฮเวนช่วงนี้ไม่ว่างใช่ไหมแล้วก็ยังงานละครไม่ถ่ายละครหรอคะอย่างงี้เห็นไหมล่ะตอนนี้เรามากันถึงนี่เคยจำได้ว่าพูดไปบอกว่างานแต่งของคุณนุ๊กเนี่ยบอกว่ามีเหมือนกับแบบเป็นราชินีของแคว้นนั้นเนี่ยมางานเลยนะนู่นนี่นั่นนะฮะในที่สุดก็ถึงงานแต่งสักทีนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าเพราะว่ายังไม่มีใครได้เห็นแบบเต็มๆเลยเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เลยนี่นะครับคุณนุ๊กสุทธิดานะครับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใช้ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคมนะครับเข้าประตูวิวากับมูฮัมหมัดอาคีมบินอาซาฮานะครับแฟนหนุ่มชาวมาเลเซียซึ่งก็จัดพิธีแต่งงานที่บอกไปนะครับ9กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียบ้านเกิดของฝ่ายชายครับโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายน้องปิโป้ป้าแปงลูกชายรวมทั้งเพื่อนสนิทของเธอมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นคุณนุ๊กเผยนะคะบรรยากาศงานแต่งวันนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามค่ะงานก็จะแบบไม่ง่ายนะคะจริงๆแล้วแบบถ่ายภาพออกมาดูสวยมากจริงๆงานง่ายๆมากเลยค่ะแล้วก็พิธีสั้นค่ะไม่ได้ยืดยาวอะไรไม่เหมือนคนไทยอะค่ะก็จะแค่อ่านทำพิธีตามศาสนาสั้นๆเล็กน้อยค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะเป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานข้าวก็จะทานข้าวกันเฉยๆอะค่ะก็จะไม่ได้ยืดเยื้ออะไรมากค่ะทำทีเดียวพอค่ะประหยัดงบชีวิตหลังแต่งงานเหรอคะก็ดีค่ะก็ยังก็เขาก็ดูแลดีนะคะดูแลดีมากๆก็แล้วก็เป็นคนใจเย็นมากๆมันก็เหมือนมาเติมเต็มในบางเรื่องที่เราอาจจะแบบบกพร่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคราวนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่ากลับมาด้วยค่ะอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะมาด้วยก็คงอยู่เมืองไทยตลอดเลยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพลนจะทำงานด้วยกันนะคะก็คงจะนุ๊กก็คงเป็นฝ่ายลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเขาก็คงจะ
ช่วยลงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะพยายามหาโอกาสไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนกับว่าฮันนีมูนกับไปเที่ยวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็พยายามจะหาโอกาสไปฮันนีมูนใกล้ๆง่ายๆก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีคิวเรื่องงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะจริงเวลาทำงานเขาเข้าใจไหมคะว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าเขาอาจจะต้องปรับตัวเพราะว่าตัวเขาเองก็จะมาจากอีกสังคมนึงใช่ไหมคะแบบไม่ได้มาจากเมืองหลวงมาจากเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวก็จะง่ายๆอบอุ่นบ้านๆนะคะมาแรกๆเขาก็ไม่ค่อยชินนะคะกับการกินข้าวในรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่านุกนี่ชีวิตก็คือกินข้าวในรถดูหนังในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะงงๆว่าทำไมเราใช้ชีวิตแบบนี้เขาไม่อยากให้เราทำงานในวงการไหมคะก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเราไม่ได้คุยว่าอยากไม่อยากอะไรเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับว่ามันมีเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมาที่นี่หนูก็คิดว่าจะทำยิมให้เขาอะนะคะเขาก็คงได้มาเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแผนว่าจะมีน้องหรือเปล่าคะก็อยากมีนะคะแต่ว่ามันยังทำงานอยู่อะค่ะก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงก่อนละกันค่ะแต่ก็ไม่อยากให้อายุเยอะเกินกว่านี้เท่าไหร่พี่นุ๊กนี่หน้าเด็กจริงๆจริงเนาะผมว่าความที่เขาฟิตแอนด์เฟิร์มนั่นแหละอ่ะถูกฟิตเกินผู้หญิงไงผมเนาะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะใช่ไหมล่ะกลัวเหรอกลัวแหมผู้ชายเห็นแล้วยังอายอยู่แต่ผู้หญิงเลยนะคะมาข้ามมากันที่ข่าวเซอร์ไพรส์ในวันนี้ช็อกตาคุณคุณช็อกป่ะฮะช็อกคือผมเองผมก็คือช็อกตรงที่ว่าเราพลาดไปหรือเปล่าเขาไปแต่งงานตอนไหนแต่งไปหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเราความรู้สึกคือลืมไปแล้วไงตกลงนี่คือเราที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของคุณอ้อกิรติคือผมเคยเจอคุณอ้อเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วคือมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็เขาก็บอกก็สบายดีแฟนเฟิร์นคือทุกอย่างผมก็เลยไม่แน่ใจไอ้ตกลงเขาแต่งงานไปหรือยังหรือว่าไอ้ตอนที่เราเจอเขาแต่งไปเรียบร้อยแล้วเหมือนแบบแฟนเขาก็คือแบบเท่าที่เรารู้นะคะคนในวงการก็คือก็คนเดิมตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ยังไงสรุปแล้วมีลูกแล้ววันนี้นี่ประกาศข่าวดี2เดือนแล้วด้วยฮะแม่2เดือนนี่คือไม่ได้ท้องนะคะคือคลอดอายุ2เดือนคลอดออกมาเนี่ย2เดือนแล้วฮะนะครับก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์นะครับผมเมื่อเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อคุณอ้อกิรตินะครับพิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีนะครับโพสต์ภาพลูกชายวัย2เดือนพร้อมกับเขียนข้อความผ่านทาง Instagram นะครับว่าวันที่20กรกฎาคมปี2559สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีๆกับเรื่องราวดีๆครับผมตั้งใจอยากจะมาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนเพื่อนๆและครอบครัวที่รักอ้อทุกท่านครับลูกชายผมชื่อเด็กชายทะเดชเทพทันหรือว่าน้องวินวันนี้อายุจะครบ2เดือนแล้วครับเกิด23พฤษภาคมผมรอเวลานี้มานานมากครับรอวันที่พร้อมรอวันที่อายุผมเหมาะสมหน้าที่การงานเหมาะสมมีความมั่นคงแล้วก็ลงตัวทั้งธุรกิจส่วนตัวบริษัททัวร์ Lux Travel และงานในวงการบันเทิงค่ะซึ่งทีมข่าว True Insight HD ได้โทรหาอ้อกิรติแต่ผู้จัดการบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะอัดรายการอยู่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเนาะน่ารักดีใจด้วยครับพี่น้องใช่ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ถึงเวลาเหมาะสมจริงๆอ่ะถ้าพี่อ๊อกไม่มีสิแปลกใช่ไหมล่ะก็นี่ก็ผมก็ยังคิดอยู่คือแบบพออ่านข่าวเอ้าดีใจด้วยแต่ก็งงทำไมนักข่าวไม่รู้เลยนะว่าว่าแฟนเขาท้องภรรยาเขาท้องอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นน่ะสิไม่หรอกอาจจะแบบด้วยความที่ว่าเขาไม่ใช่แบบว่าโซเชียลจ๋าลงทุกอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้สำคัญแต่เจอทุกที่แต่รุ่นเขาก็คือมีพี่ลิงพี่อ้อก็ตอนนี้ก็เหลือพี่เพชรกรุณพลไอ้คุณเพชรนี่แฟนเด็กใช่ไหมคุณสนิทคุณเพชรใช่แล้วแกมีแววจะแต่งไหมคุณเพชรกรุณพลเนี่ยก็ถ้าคนนี้รอดก็คงแต่งนะอายุเท่าไหร่เด็กมากเด็ก20กว่าเนาะต้องไปถามน้องเขาเอาแต่เขาหล่อคุณแท้น่ะมาเป๊ะมาเขาเป็นคนดูแลตัวเองใช่ไหมล่ะเพื่อนในกลุ่มนี้นำไปหมดแล้วนะคะพี่เพชรต้องรีบนะคะมาที่ข่าวที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเราดีกว่าโอ้โหทำไปได้ยังไง
คือเอาจริงไหมผมก็รู้อ่ะเก่งทัชยะเนี่ยคือใครก็รู้แค่นั้นจบรู้ว่าเขาชนะการประกงประกวดแค่นั้นจบวันนั้นเองเนี่ยมีโอกาสได้ดูคลิปเนี่ยที่ผมมั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้ดูกันทึ่งมากทำไมผู้ชายคนนี้เขาเก่งคือจริงๆตอนประกวดเขาก็มาแนวนี้อยู่แล้วไทยเดิมเอื้อนๆอะไรอย่างนี้แล้ววันนั้นผมกับหญิงจัดรายการนี้ก็ยังเล่าว่าเขาชนะคอสตูมชุดประจำชาติแล้วเราก็ยังลุ้นอยู่เออเฮ้ยแล้วแบบแข่งจริงๆจะเป็นยังไงสรุปกว่าไปกี่รางวัลล่ะครับลองไปติดตามกันนะส่วนนี้ที่เล่นรางวัลที่ได้รับไม่เยอะแล้วฮะที่กองอยู่เนี่ยคนเดียวนะฮะ22เหรียญรางวัล5โล่รางวัลนี่แหละครับคือสิ่งที่การันตีความสามารถของผู้ชายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับอย่างคุณเก่งทัชยะประทุมวันนะครับในการประกวดดนตรีระดับโลก World Champions of Performing Artsครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคุณเก่งเองก็ลงแข่งทั้งหมดเนี่ย19ประเภทการแข่งขันกว่าจะสำเร็จอย่างทุกวันนี้บอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเจ้าตัวต้องใช้เวลาฝึกฝนคิดทำนองเพลงใส่เข้าไปให้มีความน่าสนใจอย่างหนักนะฮะเป็นเวลาเนี่ย3เดือนเพื่อลงการแข่งขันรายการนี้ครับดีใจครับเพราะตอนไปเราไปกันในแบบที่ไม่ได้คาดหวังว่าผลตอบรับจะเป็นขนาดนี้ครับในขณะที่ยังแข่งไม่เสร็จเลยแล้วก็รู้ว่าฟีดแบ็กมันดีมากๆใช้เวลากี่เดือนครับเก่ง3เดือนครับผมทั้งในการวางดนตรีในการวางโชว์ในการวางเสื้อผ้าครับผมเขาเป็นข้อบังคับว่าทุกอย่างต้องเสร็จภายใน1นาทีครับไม่ว่าคุณจะร้องบรอดเวย์โอเปร่าทุกอย่างต้องตัดเพลงให้เหลือ1นาทีดังนั้นของเก่งเนี่ย1นาทีของเก่งทำดนตรีใหม่ขึ้นมาหมดเลยทั้ง19เพลงแล้วก็ถ้าเพลงไหนที่สอดแทรกดนตรีไทยเข้าไปได้ก็จะใส่เข้าไป19ประเภทครับยกตัวอย่างใช่ไหมเช่นvocal ที่เป็นบรอดเวย์ครับก็คือร้องพวกเพลงบรอดเวย์เพลงมิวสิคัลใช่ไหมครับเพลงป๊อปใช่ไหมครับเพลงร็อกโอเพนบูมมิวสิกวาไรตี้ผมปาเข้าไปวันแรกแข่งไป12ประเภทก็คือแข่งร้องติดกันเลย10เพลงอ่ะแล้วเปลี่ยนชุดกันคือเราเตรียมชุดไปแล้วเราก็เปลี่ยนชุดกันโอ้โหเปลี่ยนจนเหนื่อยเอาของไปตั้งข้างเวทีแล้วก็เปลี่ยนจนไม่ได้จูนอินอ่ะคือปกติก่อนจะร้องเราต้องจูนใช่ไหมครับจะต้องจูนว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้แล้วไปแบบร้องบนเวทีใช้ความคุ้นชินในการซ้อมแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บขึ้นเปลี่ยนปุ๊บขึ้นเลยแล้วก็ตอนช่วงบ่ายแล้วก็มาได้เล่นกับเครื่องดนตรีแล้วก็ดีใจเพราะว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฝรั่งเขาเห็นจักเข้แล้วเขารู้สึก Amazing มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมือสั่นไปหมดเลยครับโล่รางวัลเป็น5โล่ครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยคือเหรียญเนี่ยว่ายากแล้วโล่ยากกว่าเพราะว่าโล่เนี่ยคือการรวมเหรียญทุกรุ่นแล้วก็ถ้าเกิดใครได้คะแนนสูงสุดในประเทศประเภทนั้นๆเนี่ยก็จะได้โล่ไปที่ภูมิใจที่สุดก็จะเป็นเพลงป๊อปไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเพลงป๊อปคนมันแข่งเยอะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้นะครับคะแนนมันสูงครับเพลงที่ใช้ก็ใช้เพลงป๊อปทั่วไปผมใช้ Chandelier ของเซียนะครับแต่ว่าเราใส่ความเป็นดนตรีไทยเข้าไปครับผมดังนั้นผมว่าอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันมีการผสมผสานเกิดขึ้นเพลงในเดิมที่ใช้มีทั้งหมดถ้าเป็นเพลงร้องมี4เพลงครับก็คือมีตับจุลงมีแขกลพบุรีมีเชิดจีนแล้วก็มีกราวไหนครับส่วนเพลงบรรเลงก็จะมีจีนขิมใหญ่แล้วก็จะมีครุฑราชเหยียบกวดการกลับมาครั้งนี้คือเราได้เพื่อนเราได้ประสบการณ์เราได้แนวคิดเรารู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้กว้างอย่างที่คิดแล้วเราก็ไม่ได้คิดแล้วเราก็ได้ความคิดว่าโลกนี้ก็ไม่ได้แคบอย่างที่คิดด้วยเหมือนกันครับคิดไหมครับว่าตัวเองจะได้มาเยอะขนาดนี้ครับไม่คิดครับคืออย่างน้อยหนึ่งสักหนึ่งเหรียญก็โอเคแล้วแต่นี่มันเยอะมากๆเลยนะครับภูมิใจมากจริงๆผมปลื้มใจกับคุณเก่งมากดูที่ไรขนลุกทุกทีเลยคือ
คือบอกเลยว่าเป็นการนำเอาศิลปะของชาติไทยไปประยุกต์ได้อย่างลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จถูกต้องขอเล่าเรื่องอินไซต์อย่างนึงแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเล่นละครเวทีนะครับให้กับแฟนผมตอนนั้นแฟนผมทำละครเวทีเนี่ยคุณคิดดูนะฮะว่าเขาเก่งขนาดที่ว่าต้องเพิ่มบทให้เขาอะกลัวไม่คุ้มไม่ใช่คือเรียกว่าความสามารถเขาเยอะเข้าใจเข้าใจก็คือเหมือนพูดง่ายๆแหละเป็นคนที่แบบมาปุ๊บก็ขโมยซีนสุดท้ายก็คือเลยต้องเพิ่มเข้าไปเลยเก่งมากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเจอตัวจริงจะขอแบบเข้าไปรูปไปคำหน่อยใช้คำนั้นนะฮะเจอแล้วหลายครั้งด้วยนิสัยดีไม่เคยเจอเลยนิสัยดีน่ารักมีบรรยากาศเนาะจะด้วยนะครับคุณเก่งค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะ Inside Asia ค่ะครับ